ไทย PBS และเครือข่ายสื่อพลเมืองชวนทุกชีวิตออกเดินทางกับเรานี่คือความเปลี่ยนแปลงของบ้านนอกในยุคใหม่ครับเข้าใจต่างจังหวัดในมุมมองใหม่เป็นไปและการปรับตัวของคนในท้องถิ่นท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง Localist ชีวิตนอกกรุง ทุเรียนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ไทยมีความต้องการของตลาดสูงทั้งไทยและต่างแดนโดยในปี2564มียอดส่งออกกว่า800ตันต่อปีและส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นและคนที่เห็นโอกาสของธุรกิจทุเรียนหันมาปลูกกันมากขึ้นครับคุณรู้ว่าคุณจะผลิตช่วงไหนจะได้ราคาดีได้ราคาแพงคือนั้นโจทย์ใหญ่แหละวางแผนไม่ได้กลัวเรื่องปัญหาแต่ผมกลัวเรื่องพ่อค้าไม่ซื้อเรียนแค่นั้นเองคือถ้าผมผลิตมาแล้วไม่มีคนซื้อจะไปไหนจมไหมจมนะเพราะว่าเพื่อนอย่าส่วนเลยก็ต้องมองแบบเดียวกับเขาไหมไม่มีใครสู้เราได้เขายังตามลั่งเพราะว่าน่าจะเป็น10ปีแล้วต่อให้มีความรู้จริงๆเพราะว่ายังข้าวไม่ถึงเกรดพรีเมียมของเราแน่นอนขายง่ายราคาดีสองอย่างนี้ก็โอเคแล้วตลาดชัดเจนตลาดชัดเจนทุเรียนที่เราทำไปอย่างเงี้ยแบรนด์ของเราก็ค่อนข้างจะขายดีก็คือฟีดแบ็กกลับมาก็คืออร่อยเนื้อนุ่มหวานมันนะคะคือซื้อแล้วซื้ออีก แต่การทำสวนทุเรียนใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายคือย้ายน้ำข้างเรียนไม่ชอบน้ำแต่คาดไม่ได้เพลไม่ได้ไรแดงเนี่ยคือต้องแลพอเห็นวันนี้เช้าเนี่ยถ้าเย็นชิดหญ้าทันชิดหรือคือถ้าปล่อยไว้วัดต่อเช้าต่อรือใบลุดมัดผิวต้องสะอาดผิวต้องเกลี้ยงไม่มีแมลงไม่มีร่องรอยของการกัดแทะครับไม่มีเชื้อราไม่มีตำหนิทั้งย่างนึงเลยผมอยู่ที่ชุมพรครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเป็นอันดับต้นๆของประเทศและมีพื้นที่ปลูกเกือบ 300,000 ไร่เลยนะครับจะพามาจับชีพจรทุเรียนไทยของที่นี่กันทั้งการขยายพื้นที่ปลูกการผลิตให้ได้มาตรฐานตลาดที่รองรับการลงทุนและโอกาสเศรษฐกิจของทุเรียนที่เติบโตขึ้นรวมถึงอนาคตทุเรียนชุมพรจะสดใสตามกระแสที่เราเห็นหรือจะมีอุปสรรคอย่างไรบ้างเดี๋ยวโลโก้ลิชิวินอกรุงจะพาไปติดตามพร้อมๆกันครับเรียนชุมพรไปแลกกันพื้นที่แรกเราพาลงพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกไปเจอกับพี่ประกรณ์ที่มีประสบการณ์ทำสวนทุเรียนมากว่า20ปีไปดูการจัดการการปลูกการดูแลปัญหาและมุมมองแนวทางของชาวสวนมือใหม่ที่หันมาปลูกทุเรียนเราพาเดินทางกันต่อไปที่อำเภอพะโต๊ะดูการรวมกลุ่มของชาวสวนเป็นสวนทุเรียนแปลงใหญ่ที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องความรู้การดูแลแก้ปัญหาลดต้นทุนการผลิตและการวางแผนผลิตส่งออกสู่ตลาดให้กับคนที่ปลูกทุเรียนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำกันครับติดตามเรื่องราวทั้งหมดในโลโคลิชิวินอกรุงชุดกระบวนยุทธการค้าฝ่าแดนมังกรวันนี้ครับถ้าพูดถึงจังหวัดชุมพรที่นี่เป็นเมืองแห่งเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำสวนยางพาราปาล์มหรือกาแฟแต่การทำสวนของคนที่นี่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะทุเรียนด้วยราคาต่อกิโลกรัมที่สูงทำให้คนเห็นโอกาสหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นครับจากตัวเลขเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกทุเรียนปี2564กับปี2565ของจังหวัดชุมพรเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5.75 ถือว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับนั่นพอถึงในจังหวัดชุมพรนะที่หลังๆนี่มันจะเป็นเขตอำเภอปะโต๊ะชุมพรมี8อำเภอหลักในการผลิตทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นทุกอำเภอสามารถมีผลผลิตได้อำเภอที่มาตอนนี้ก็คือสวีนะครับแต่อนาคตน่าจะทั้งถาแซ่ปะทิวในพื้นที่ว่างทั้งหมดเนี่ยก็ขยับขยายชุมพรในวันนี้ก็โตเพิ่มขึ้นปีนี้ก็อีกสักประมาณ5-6%ในการที่ขยายพื้นที่การผลิตโดยพื้นที่เดิมเนี่ยอยู่ประมาณ2.7-2.8นะครับแต่อนาคตขาดกันชุมพรน่าจะพีคดีดไปถึง300,000ในไม่ห่วงเวลาไม่ถึงปีว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่
ฮอตทิชชู่นะเป็นพื้นที่ข้าวตลาดหุ้นไปแล้วเป็นพื้นที่ทุกคนมองให้โอกาสว่าเป็นพื้นที่สามารถให้ผลผลิตตอบแทนจากการผลิตพืชเนี่ยสูงกว่าพืชอื่นนะผมพามาที่อำเภอทุ่งตะโกไปพบกับพี่ประกรณ์ชาวสวนทุเรียนที่ทำมานานกว่า20ปีเราจะไปดูกันครับว่าการเป็นเกษตรกรทำสวนทุเรียนจะยากหรือง่ายยังไงครับมันมีก้อนเกล็ดตั้งแต่3หูเม็ดมันแล้วแต่ช่วงของฤดูของทุเรียนนี่ก็เป็นเบอร์ดี้เบอร์ ABCแต่ไม่ถึงขั้น AB แต่ว่าอยู่ในกลุ่ม ABC แต่ก็เป็นบางช่วงของเข้าตลาดเป็นนี่เบอร์ตอกไซเบอร์ตอกเป๊กครับนี่เบอร์แปรรูปอันนี้เรียกว่าตลาดภายในนี่จะเป็นตลาดภายในอันนี้น่าจะเป็นทรงจีนได้ครับแต่ก็มันอยู่ที่ช่วงของผลผลิตถ้าผลผลิตหมาอันนี้อาจจะตกไปเป็นเบอร์4ผิวต้องสะอาดผิวต้องเกลี้ยงไม่มีแมลงไม่มีร่องรอยของการกัดแทะไม่มีเชื้อราไม่มีเพลียเข้ามาทำหลายผิวไม่มีตำหนิทั้งอย่างนึงเลยทำเพื่อมันตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อเห็นทุเรียนมาตั้งแต่นู้นแล้วตั้งแต่จำความได้แต่เริ่มก็คือขยายจะแปลงเล็กเราแปลงเล็กทำเป็นระบบครอบครัวมีแปลงใหญ่ขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำมาแล้วก็เก็บสะสมด้วยเงินทองขยายไปแปลงที่สองขยายไปเป็นที่3ก็ทำไปมีพืชอื่นเข้ามาปะปนด้วยไม่ว่าจะเป็นปาล์มจะเป็นย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศมีพ่นน้ำแห้งแรงมีพ่นน้ำหมาน้ำน้อยมีพ่นมดแล้วก็อีกอย่างนึงความรู้ที่ว่าจะให้มันแน่ชัดจริงๆที่ว่าจะเอาไปทำให้มันโตแล้วมีผลผลิตได้นะคนหลงผิดหลงถูกเขาแก้ไขไปทีละนิดทีละน้อยเขาก็อยู่ได้ถ้าเป็นชาวสวนจริงๆนะเขาก็มีพื้นความรู้พื้นฐานมาอยู่แล้วแต่เมื่อสภาพอากาศนี่ก็ทำยาน้ำน้อยเราไม่สามารถหาน้ำยาได้เลยน้ำปัญหาน้ำไม่มีใครมาช่วยได้ความรู้บวกกับประสบการณ์ที่สะสมเป็นส่วนสำคัญในการทำสวนทุเรียนถึงแม้พี่ประกรณ์จะคลุกคลีวงการนี้มานานแต่ปัญหาและการให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันปัญหาด้วยโหลด้วยอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยมันมีพ่นกับมันหมดเลยทุกอย่างเลยอาหารที่จะฉายให้กรงเขานะคือราคามันก็คือมันก็มันชวนให้นั่นแหละให้เรากิเลสมันก็เห็นจากส่วนเขามีรายได้แต่จริงมันได้เขาดูแต่รายได้เขาไม่ดูรายจ่ายเขาไม่ดูวิธีการนั่นมันต้นทุนมันอยู่ในนั้นหมดค่าจ่ายมีค่าจ่ายหมดราคาของทุเรียนที่ดึงดูดกิโลกรัมละ 100-200 บาทบางช่วงกระโดดสูงถึง300บาททำให้เจ้าสวนหรือคนที่เห็นโอกาสเข้ามาลงทุนทำสวนทุเรียนกันมากขึ้นครับมียังกี่รายได้ครับที่ทำนี่30ราย30รายของนี้เป็นพันธุ์อะไรบ้างครับพันธุ์ม่อนทองอย่างเดียวครับม่อนทองอย่างเดียวม่อนทองนี่คือตลาดต้องการตลาดจีนต้องการครับต้องการมากที่สุดเลยครับม่อนทองแล้วก็หม้อด้วยหม้อที่ยับหลูในชุมพรนี่ด้วยกระแสทุเรียนดีจนระยะหลังเริ่มมีคนจีนหันมาลงทุนแต่พี่ประกรณ์บอกว่ายังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าความรู้จะตามชาวสวนบ้านเราทันครับก็พอค่ะคนจีนเข้ามาซื้อล่องเข้ามามีล่องเข้ามาซื้อแล้วก็เข้ามาซื้อจ้องโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าตรงกลางโดยที่ว่ามารวมมุ้นกับพ่อค้ามาซื้อส่วนมาซื้อถีรูทุเรียนมีเรียกว่าอีแบบนึงมาเช้าเลยโดยที่ว่าลงทุนให้ทั้งหมดแต่ต้องขายทุเรียนให้เขานะแต่ว่าลองพิษลองทุเยอะว่าคนจากส่วนบ้านเราให้ดูแล้วเรียนก็ไม่ช่วยความละเอียดของจากส่วนเนี่ยจะเยอะกว่าคณะคนจีนเขายังมาเข้าถึงส่วนเนี่ยก็หมายความว่าต้องการทุเรียนหมาเพื่อนอย่าส่วนเลยเขาต้องมองแบบเดียวกับเขาไหมไม่มีใครสู้เราได้คิดหวานนะแม้แต่ว่าคนในประเทศด้วยกันแต่ละภาคแต่ละจุดก็ทำยังมีความแตกต่างกันแต่ถ้ายิงต่างประเทศก็ต้องมีความแตกต่างกันนัดเลยแตกต่างกันหมาเขายังตามลั่งเพราะว่าน่าจะเป็น10ปีแล้วต่อให้มีความรู้จริงๆเพราะว่ายังข้าวไม่ถึงเกรดพรีเมียมของเราแน่นอน
ผมเริ่มอยากรู้แล้วครับว่าการทำสวนทุเรียนยากง่ายแค่ไหนผมเดินทางมาเจอกับพี่พงศ์ที่เปลี่ยนพื้นที่จากสวนปาล์มมาเริ่มปลูกทุเรียนบนพื้นที่60ไร่ที่เห็นอยู่นี้ครับตรงนี้เดิมที่สวนปาล์มสวนปาล์มเหมือนเลยสวนปาล์ม60ไร่ลมปาล์มเลยกุฎช้าใส่ถึงได้เปลี่ยนจากปาล์มมาเป็นเลี้ยงนะครับราคาเป็นแรงจูงใจของพี่แหลกๆปัญหาส้วนหมากทีปลูกใหม่ๆเลยที่ต้องเจอครับน้ำไอ้นี่ปลูกตำต้องน้ำข้างร้านหนาวถ้าหยกโขอ่ะช่วงครับเดือนเล็กก็ย่ายเร็วมาถ้าเราประคบประงมมันก็โอเคใช้ปุ๋ยคิดยากครับเหลี่ยค้านนอนไอ้อื่นถ้าไม่ต้องดูแลหมาไม้ช่วงต้นเล็กๆเพลอไม่ได้ไรแดงเนี่ยนั่นผมว่านั่นน่ะคือต้องแลพอเห็นวันนี้เช้าเนี่ยถ้าเย็นชิดหญ้าทันชิดหรือคือถ้าปล่อยไว้วัดต่อเช้าต่อรือใบลุดมัดเพราะนี้ลงเร็วมาคือย้ายน้ำข้างเรียนไม่ชอบน้ำแต่คาดไม่ได้ ไม่ชอบน้ำข้างนี่ร้านหนาวตายทันที นี่ปลูก5ปีคือใช้เวลา10ปีเรียนได้ระพ้นใน5ปีนั่นนะคือถ้าควกตักปีขึ้นทุนใน5ปีนั้นนะควกปีเดียวป่ะไปเจอราคาปีเดียวก็อาจจะลดทุนได้ทั้งเม็ดก็ได้อนาคต5ปีเรียนชุมพรยังมีอนาคตอยู่ไหมครับว่ายังอยู่ได้แต่ว่ามันต้องมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าราคาดรอปลงก็เพราะว่านี่ผมอ่านไว้นะว่าไอ้คนซื้อกินเนี่ยเขาเห็นเป็นทุเรียนนะเขาต้องซื้อหมดโดยที่ว่าเขาไม่ได้แย่ๆว่าเป็นทุเรียนไรซ่อมบางเหมือนซ่อมบางหมดซ่อมโชคุณซ่อมนี้พอตอนล่างอ่ะคนกินเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าต้องเอาแบบนี้นะต้องแบบนี้นะชุมพรทำทุเรียนพรีเมียมเอาหวานนะมันก็ต้องเนี่ยต้องตามหาทุเรียนชุมพรกันจริงๆชาวสวนทุเรียนก็มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือแชร์ความรู้ในการทำสวนแต่ก่อนไปดูการจัดการและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มเราพาแวะดูบรรยากาศการซื้อขายทุเรียนในพื้นที่กันก่อนครับตรงนี้ครับคือจุดรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรชาวสวนของจังหวัดชุมพรครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังของผมนี้ชาวสวนบรรทุกทุเรียนใส่รถกระบะมาเต็มคันรถเลยแล้วก็เรามาดูกันครับว่าลงรับซื้อตรงนี้จะนำทุเรียนของชุมพรไปขายที่ไหนกันต่อเดี๋ยวตามผมไปดูข้างในกันเลยครับเส้นทางการซื้อขายทุเรียนของที่ชุมพรก็เริ่มต้นจากชาวสวนจะตัดทุเรียนที่สุกเลือกขนาดไซส์ที่ตลาดต้องการคนขึ้นท้ายรถกระบะขับนำมาขายยังที่หลงที่มีให้เลือกหลายเจ้าเหมือนกันครับส่วนเรื่องราคาและตลาดที่รับซื้อเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ๊ก้อยเจ้าของลงรับซื้อทุเรียนกันครับก็จะมีรับซื้อจากเกษตรกรที่เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลงแยกเป็นเบอร์ให้เขา AB ก็จะ95บาทเบอร์ C 70บาทราคาณปัจจุบันวันนี้ครับผมมันก็ต้องดูผลผลิตออกมาถ้าผลผลิตน้อยราคามันก็จะขยับขึ้นดีมานด์ซัพพลายอะเนาะครับเราจะเน้นอยู่ที่ไซส์2ไม่เกิน6กิโลใส่เข่งกองไว้อันนี้แยกเบอร์มาแล้วอันนี้แยกเบอร์แยกเกรดเรียบร้อยแล้วเป็น AB อันนี้ก็จะเป็นเกรดต่ำลงมาเป็นเบอร์ C คือแบบว่ามันไม่ค่อยสวยก็คือภูมันไม่กลมภูไม่กลมใช่แล้วก็ทรงแบบคือไม่ได้3ภูเม็ดครับเพราะว่ามาตรฐานของเรา3ภูเม็ดอันนี้คือ5ภูแล้ว5ภูแล้วอันนี้คือเต็มเลยใช่อันนี้คือเวลาที่เราชุบน้ำยากันไม่ให้ทุเรียนที่ไปถึงปลายทางแล้วมันเกิดอาการเกิดเป็นเชื้อราปัญหาทุเรียนแบบเน่าเสียอย่างเงี้ยค่ะแพ็คกล่องนึงก็อยู่ที่ประมาณ 17-18 กิโลแล้วแต่พื้นทุเรียนว่ามันจะแพ็คได้อันนี้ส่งไปที่ไหนครับพอเราแพ็คตรงนี้เสร็จแล้วแพ็คที่เสร็จก็นี่ค่ะขึ้นโหลดตู้แล้วก็ส่งอันนี้จะเป็นตู้เรือก็ไปแหลมฉบังทุเรียนทั้งหมดที่เราเห็นนี้คัดเกรดพรีเมียมส่งขายไปยังประเทศจีนทั้งหมดครับเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ส่งออกอันดับหนึ่งของไทยปี2564ส่งออกรวมกว่า 19,205 ล้านบาทส่วนในปี2565
คาดว่าจะมีมูลค่าส่งออกรวม 200,000 ล้านบาทตลาดหลักๆเลยคือที่ไหนนะเมืองจ้งโจค่ะเมืองจ้งโจจ้งโจเหอหนานเหอหนานค่ะเป็นค่อนข้างไปทางเหนือนิดนึงก็ชิปปิ้งเขาจะเป็นทีมดำเนินการให้ขนส่งไปจนถึงจีนพอไปถึงจีนปุ๊บที่ปลายทางก็จะมีคนรอรับอยู่แล้วแล้วก็เปิดตู้คอนเทนเนอร์ขายที่ตลาดเลยคนจีนกินทุเรียนกินได้ทั้งปียิ่งทุเรียนน้อยเขายิ่งมีความต้องการราคาก็จะสูงขึ้นทุเรียนที่เราทำไปอย่างเงี้ยแบรนด์ของเราอ่ะก็ค่อนข้างจะขายดีก็คือฟีดแบ็กกลับมาก็คืออร่อยเนื้อนุ่มหวานมันเนี้ยค่ะเขาจะค่อนข้างติดใจคือซื้อแล้วซื้ออีกทุเรียนดีมีคุณภาพเป็นหัวใจและเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งออกนะครับการร่วมกลุ่มของชาวสวนเป็นกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ได้ผลผลิตทุเรียนได้คุณภาพและบทบาทกลุ่มจะมีระบบการจัดการยังไงเดี๋ยวผมพาไปคุยกับพี่ฉัตรกมลที่เป็นนายกสมาพันธ์ทุเรียนไทยที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรกันครับในบริบทของการทำงานแปลงใหญ่ทุเรียนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงเรื่องของคุณภาพสินค้าและการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของระบบการผลิตคุณภาพสินค้าเนาะและที่สำคัญพอมีเครือข่ายในคุณวางแผนการผลิตได้ทั้งระบบทั้งต้นปีกลางปีปลายปีซึ่งเป็นการกระจายตัวสินค้าทำให้คุณสามารถที่จะขายสินค้าได้ราคาดีนะครับแล้วก็รู้จักที่จะลดความเสี่ยงของการผลิตโดยมีการนำข้อมูลการผลิตมาวางแผนการผลิตทำให้มูลค่ามันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่จะมีคำถามจากชาวสวนว่าร่วมกลุ่มแล้วได้อะไรอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นแล้วคือการมีเครือข่ายการแชร์องค์ความรู้และทางกลุ่มจะมีบทบาทช่วยเหลือส่งเสริมให้เกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในการทำสวนทุเรียนเลยนะครับถ้ามองปลายน้ำก็คือเรื่องของการขายสินค้าถ้าคุณรวมกลุ่มคุณมีปริมาณสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมีปริมาณด้วยเนี่ยไม่ใช่คุณภาพอย่างเดียวปริมาณไม่ได้นี่ก็ไม่สามารถสร้างมูลค่าได้เนาะถ้าปริมาณได้คุณภาพได้นะครับสัดส่วนที่มันเกิดขึ้นก็ความต้องการก็จะสูงขึ้นและมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นเห็นชัดก็คือพี่น้องเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนความรู้การแก้ปัญหาเรื่องการวางแผนการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมการเข้าใจพื้นแล้วก็การลดปัญหาทางการสูญเสียทางธรรมชาติทางเทคโนโลยีทางทำให้พี่น้องเกษตรกรมีการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมตอบโจทย์การตลาดได้ง่ายและสิ่งที่สำคัญเหลืองใหญ่ก็คือฐานสามารถลดต้นทุนการผลิตจะทำให้ฐานมีต้นทุนการผลิตต่ำเพราะว่ามีการรวมกลุ่มกันต่อรองสื่อตลองค่ายส่วนทุเรียนของพี่ฉัตรกมลเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของทุเรียนอยู่แล้วครับอย่างวันนี้มีกลุ่มสมาชิกทุเรียนแปลงใหญ่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันครับเนี่ยทำยอดแล้วพอดอกมาก็ทำยอดเลยไงแล้วก็นี่เดี๋ยวให้นายเอาเครื่องพ่นแบบไฟฟ้าพ่นไปก่อนพอมันต้นเล็กของผมนี่นะถ้ามันออกมาแล้วนะทำอะไรยังไงยิ่งออกทำยังไงออกต้องเร่งเบรกมันก็คือใช้สาหร่ายใช้จิ๊บเลยถ้ายืดย่อช่อดองนั้นต้องเอาประมาณนี้นะต้องใช้อะไรมาใช้จิ๊บสาหร่ายปุ๋ยเกล็ดตัวหน้าสูงแค่นั้นเองส่งนี้ขนาดนี้นะนี่นะ A เลยเนี่ยนี่เกรด A เลยเนี่ยสี่ผูเม็ดเกรด A เลยเหลือเปลือกบางปุ๊บเนี่ยบางเนี่ยมาส่งมาเนี่ยขอชะนีไหมก้านยาวอ๋อตูดเป็นชะนีนี่ตูดเป็นชะนีแต่หัวเป็นก้านยาวโอ้นี่นี่เนื้อสุดยอดเลยเป็นสีส้มเลยเนื้อเนื้อท่านเกษตรท่านเกษตรอำเภออืมขนมพรต้องกินขนมพรจะลืมก้านยาวเลยวะคนละครึ่งมีทั้งหมดตอนนี้มีอยู่24แปลงมีสมาชิกรวมกันประมาณ1,000 กว่าคนคือประสานความร่วมมือนอกคอแล้วก็แลกเปลี่ยนทางการผลิตนะครับรวมกลุ่มในเรื่องของงานต้นทุนการผลิตเกษตรกรที่มีปัญหาเนี่ยเราจะมาคุยกันแล้วเราก็จะเอาวางแผนกันว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาอะไรมั่งช่วงนี้การผลิตคุณใช้อะไรไปมั่งถูกไหมเหมาะสมไหมหรือว่ามันหมากไปหน่อยไปหล่นไปอะไรไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยคาดเลยเราประชุมได้ทุกเดือนได้สัมไปการมีกลุ่มไม่ได้ไว้ต่อรองเรื่องราคาซื้อขายเพราะราคาตลาดลงรับซื้อส่วนใหญ่จะกำหนดเองแต่ทางกลุ่มก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องพัฒนาองค์ความรู้ช่วยวางแผนการผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานครับอย่างพี่วิสูตรคนนี้ครับที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มากว่า3 ปีแล้วครับ
ปีอยู่ในกลุ่มแปลงย่อยกันใช่ไหมแปลงย่อยครับแปลงย่อยเมื่อปี66ช่องก็คือการที่ว่ามีวิทยากรให้มาให้ความรู้เกษตรกรใช่ไหมเราก็เอาความรู้มาพัฒนาทำให้เปิดสินการส่งออกเนี่ยเรามาขึ้นจะก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้ดูแลหมาก็50-50ก็คือเป็นตอกไส้เสีย 50% แล้วก็ส่งออกแค่ 50% แต่พอเราได้เรียนรู้พัฒนาต่อเนื่องนะครับดูแลการรักษาเพื่อการส่งออกแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งออกได้ถึง 90% ตอกไส้แค่ 10% เองพี่ว่าการมีกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มสมาชิกแบบนี้แบ่งใหญ่นี่อยู่รอดไหมมันช่วยกันพาให้รอดกันไปด้วยกันได้ก็คือ1เราสามารถได้นักวิชาการได้กรมส่งเสริมมาช่วยในการองค์ความรู้แล้วก็มีเรามีประธานกลุ่มที่มีองค์ความรู้ครับดร.ชัดกมลเนี่ยสามารถให้ความรู้กับสมาชิกได้ในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้จริงนะครับลดการสูญเสียนะครับพี่ว่าต่อไปถ้ากลุ่มเราแข็งแรงนะครับเราสามารถร่วมเป็นกลุ่มใหญ่ที่แบบว่าเอ้ยกำหนดราคาเองได้ไหมแล้วก็ให้ตอนนี้กลไกราคามันอยู่อย่างอยู่กับลงอยู่นะครับพอเรื่องการตลาดนี้เราตอนนี้คือในกลุ่มเนี้ยเน้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดการสูญเสียเอาประเด็นนี้เป็นหลักก่อนถ้าเราลดต้นทุนแม้ราคาจะวิ่งแต่เราก็อยู่ได้ถูกไหมครับครับเราวันนี้เราทุ่มมาเราลงทุนไปเฉลี่ยทุ่มมา50 บาทเราขาย100ก็มีกำไรถ้าลงทุน30 50ขาย100ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราลงทุน60แล้วขาย50อันนั้นขาดทุนขาดทุนเลยใช่ไหมครับยังไม่ได้ทีนี้คือเราในกลุ่มพยายามทำให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดการสูญเสียตัวเรียนที่ติดมาเนี่ยทำให้มีเปิดเซ็นส่งออกให้มากที่สุดมันผมเองก็ทำตลาดออนไลน์ครับก็โพสเฟซค่ายก็คือในเพื่อนก็ผมยังไม่ทำหมาก่อนตอนนี้ก็ค่ายเหมือนการยาวค่ายหลุดทองรอยใช่ไหมก็เน้นคุณภาพมีปัญหาก็เคลมการันตีได้การันตีคุณภาพเราเองการันตีความพึงพอใจถ้าไม่อร่อยก็ส่งให้ใหม่ประมาณนั้นแต่สถานการณ์ทุเรียนไทยยังมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันครับในการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอย่างมหาศาลในช่วง10ปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบในปี2554ถึง2564จาก 600,000 ไร่เพิ่มขึ้นเป็น 900,000 ไร่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่โค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกทุเรียนนอกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของไทยได้แม้คาดว่าอีก5ปีข้างหน้าหรือในปี2569ไทยจะยังครองแชมป์ส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ1แต่ชาวสวนทุเรียนก็ต้องปรับตัวรับมือเหมือนกันครับในภายใน5ปีไม่น่าจะมีปัญหาพอตอนนี้ความต้องการของประเทศจีนยังไม่ถึง 20% เลย 10% ยังไม่ได้คือประชากรเป็นพันล้านแต่กินทุเรียนแค่ยิบมือเดียวอย่างน้อยเพราะว่าทุเรียนที่ผลิตอยู่ในประเทศไม่พอจีนแค่ไม่กี่หมื่นต้นนึงที่กินทุเรียนตอนนี้แต่ถ้าได้ขยายไปอีกนะโอ้มหาศาลครับความต้องการของจีนเลยว่าจีนต้องการทุเรียนไทยเนี่ยยังอีกมากครับตอนนี้ก็คือถ้าบริโภคในประเทศที่ว่าตอนนี้ส่งออกมากกว่าบริโภคในประเทศถ้าทำเกรดพรีเมียมแบบของเราแล้วเนี่ยสามารถไปแข่งที่ไหนก็ได้คือคนกินเท่านั้นคนจีนเท่านั้นที่จะตัดสินเราได้ว่าอันนี้ทุเรียนชุมพรอันนี้ทุเรียนจันทบุรีอันนี้ทุเรียนลาวอันนี้ทุเรียนปะมาอันนี้ทุเรียนเวียดนามเราต้องให้คนกินตัดสินเราคนกินเก่งคนกินเขาจะเหลือได้คนจีนเนี่ยเขาจะเหลือได้ต่อไปเพราะว่าทุเรียนชุมพรราคาสูงแน่นอนสูงเพราะว่าคนกินเป็นตัวเหลือคนกินเป็นคนบอกเองว่าเราต้องกินทุเรียนนี้นะเราต้องกินทุเรียนชุมพรนะน้ำปนีผิวปนีเนื้ออย่างนี้โจทย์ที่ชาวสวนกำลังเผชิญใน5ปีข้างหน้าทั้งเรื่องในการลงทุนปลูกพื้นที่ขยายเพิ่มเติมผลผลิตที่เพิ่มขึ้นรวมถึงตลาดช่องทางการส่งออกทำให้ต้องหาวิธีปรับตัววางแผนผลผลิตสิ่งสำคัญยังคงต้องเน้นคุณภาพที่เป็นหัวใจหลักไว้ให้ได้หลังจากนี้เราต้องจับชีพจรมองทุเรียนที่เป็นราชาแห่งผลไม้ไทยกันต่อไปครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของโลโคลิสชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับ